สวัสดีค่ะมื้อนี้กับพ่อกับปอดมาล่าคนเดิมคนเก่าเด้อค่ะมื้อนี้จะล้มแน่จักหน่อยเด้อค่ะพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่สวนค่ะมาพามาเมืองสวนว่ามันเป็นจังได๋ล่ะค่ะแต่ว่าอ่อนยังพันได้ปลูกอีหยังเลยค่ะก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเมืองว่ามันมีหยังที่เหลือจากปีกายนี่ที่ปลูกเรากับมาเมืองว่าอ่อนทางหญ้าไปถึงไสแล้วไปเมืองกันเลยค่ะอ่อนบ่ได้มา4-5 มื้อมองนึกค่ะมันเป็นดอกแล้วค่ะเมื่อกี้ยังไม่มีดอกเลยค่ะต้นอันนี้ทนท่านแล้วค่ะปลูกแค่เดียวนี่ได้กินตั้งหลายปีเลยค่ะทนท่านขนาดเราแหนงก็แตกออกมาอ่อนจะมาขยายแหนงมันออกไปใส่กองตรงนั้นนี่ค่ะกองนั้นมันอยากยังพันได้ตายแล้วค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งดูบ่ได้นะนี่อ่อนที่อ่อนก็ไถพ่วนดินไปแล้วเทื่อนึงแต่ว่ามันก็ยังหญ้าหลายอยู่อันก็จะมาพ่วนอีกเทื่อ2ค่ะอันนี้เป็นพักอันหึ่นเนี่ยค่ะคล้ายๆผักกาดหึ่นอันว่าจะเอาแนวมันก็เลยบ่ได้ตัดมันออกนะคะของปีกายนี้เนาะมันได้กอเดียวนะคะกอเดียวกอใหญ่ขนาดใบใหญ่นํามันจะออกคล้ายๆกับผักกาดหินบ้านเฮาค่ะอันทอนทิ่มเราก็มีคือกันค่ะอันนี้ก็จะได้ทอนทิ่มเพราะล่มพัดมันน่ะนี่กอใหญ่ๆค่ะกินน้ำบ่ได้กินค่ะมันคืนบ่มีแนวกินกลับก็เลยปล่อยมันไว้จังซี่นะคะค่ะอ่อนก็ทางหญ้าผู้เดียวค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะจะไม่เก็บว่าจะขึ้นมาสวนก็ว่าฝนตกว่ามันจืดก็เลยบ่ไปมันก็บ่ค่อยอยากไปไหนค่ะเดี๋ยวอ่อนจะลดไถมาป้วนดินอีกรอบนึงค่ะอันนี้ก็ดอกไม้ที่อ่อนปลูกปีกายนี้เนาะก็ใหญ่แล้วค่ะใหญ่ละมาลงโพนก็ยังบานเท่านั้นก่อนจะต้องมาทำลายหญ้าก่อนค่ะทางไว้ว่าจะปล่อยมันเหี่ยวก่อนค่ะนี่ก็พักที่อันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้ปลูกอันซินเนอรี่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะผ้าสีก็จะเป็นดอกเอาไว้เอาแนวมันกล้องอ่อนก็เริ่มพังนี่ก็ดอกไม้อ่ะเอินกล้องดอกไม้ที่อ่อนปลูกปีกายนี่ก็ขึ้นมาละก็จะได้เป็นดอกละค่ะผักปีกายนี่ก็ยังหลายค่ะอ่อนก็บ่ค่อยได้กินเนาะผักอันนี้อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาขายแพงแต่เวลาเขาปลูกนี่เรามันก็แซ่บอยู่แต่ว่าก็บ่ค่อยแซ่บปานใดค่ะอ่อนก็สิมาไถอีกรอบนึงอยู่ค่ะเพราะว่าที่แรกก็ไถพ่อบ่ได้ไถถึงกับนั่นโดนนะคะเพราะว่าแล้วก็อ่อนก็เอาปุ๋ยนี่ขยายออกไปหมดแล้วใครอยู่เฮ็ดแล้วก่อนฝนมันตกนะคะอีสันนี่ย่านแต่หนักบ่ยังเวลาเฮาขยายนะคะเนาะอันนี้ก็แอปเปิ้ลค่ะติดอยู่ดิค่ะพุ่นน่ะหลายบ่ค่ะโอ้มันหน่วยใหญ่ขึ้นแล้วเด้อค่ะแอปเปิ้ลน่ะได้กินนี่ดอกมื้อนี้ปีนี้อันนี้ก็หน่วยใหญ่แล้วค่ะต้นนี้นี่ค่ะหน่วยใหญ่ดีเนาะน่ะหน่วยเขาน่ะป๊าบหน่วยเขาหน่วยใหญ่อยู่ตัวเนี่ยแต่ว่าต้นนี้มันเป็นอย่างมูมันอยากใบกรอบๆมันจะบ่ตายบ่พุใบมันคือบ่สดชื่นคือต้นทั้งนั้นบ่ได้บ่นี่อยากกรอบๆให้จะตายบ่นี่นี่ค่ะพามาเบิ่งอันนี้ค่ะป๊าบงากองเลยค่ะนกซึ่งไทยนกไม่กองไว้เนาะนะมากเวทโคเรนอ่อนนะเพื่อนเฮ้ยหน่วยใหญ่ป่ะค่ะดกกี่ดีปีนี้อ่อนยังมันได้เอาตะไคร้มาใส่เทียนกจะมากินหมดบ่มันคือโง่ลงสิมื้อนั้นคือเงินล่มบ่คือจังได๋เงินนกมาเกาะมันหนักติก็เลยโง่ลงมึงนึกหาหน่วยเขาน่ะดกนี่เนาะคันปีนี้มันก็สมงานไปแล้วนะอุ้ยออร์แกนิกนะคะนี่สวนอ่อนอ่อนจะบ่ค่อยได้หว่านปุ๋ยเคมีเพราะว่าสู้บ่ไหวค่ะสู้บ่ไหวเคมีจะตาย ดกสงสัยนกมากองมันก็คักค่ะนกมาแบบว่ามานั่งอยู่งามันเห็นงานก็เลยงวยคือล่มมื้อนี่น่ะป๊าดมางานนี้ดูค่ะมางานนี่ป๊าด
อ่อนบ่เอางานไว้หลายปีนี่โหยหน่วยจะใหญ่ก็ปีกายนี้อยู่ค่ะใครจะได้กินแล้วจะต้องสื่อตะคายมากลางมันไว้อีกค่ะให้สันนกกินหมดแป๊บเพิ่มแป๊บเดียวนี้ไม่อีกอาทิตย์หน้านี้จะแดงแล้วนกกินหมดคักๆนี่แล้วค่ะสวนห้องอ่อนเนาะปีนี้เฮ็ดผู้เดียวค่ะก็ยังบ่แล้วบ่ได้พักที่เตรียมไว้ก็ยังเพิ่นได้เอาขึ้นมาลงแท้ค่ะเพราะว่ามันฝนตกแน่ก็ว่ามันจืนก็เลยบ่ได้มาเฮ็ดหญ้าก็ขึ้นไว้อยู่ค่ะหญ้าขึ้นไว้เนาะมึงหมากเชอรี่ด้วยค่ะหน่วยใหญ่แล้วเชอรี่ขึ้นหน่วยใหญ่ไว้แท้เพิ่มแป๊บเดียวนึงไปดะไว้เขาหน่วยใหญ่ไว้เนาะบ่ได้มาเมืองแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวนึงน่ะบ่แม่นฮอดอาทิตย์ซ้ําประมาณ 5-6 มื้อน่ะน่ะห้วยเขาหน่วยใหญ่เนาะค่ะเนาะโอ้สะอ่อนเพิ่นผู้เดียวก็ได้ซ้ํานี้แล้วค่ะเมืองหมากูดเบอร์รี่ของอ่อนนะคะปีนี้นี่ค่ะก็สิสุกแล้วคือกันเบอร์รี่ปีนี้ก็ต้องดูแลยังไม่ปลูกไว้ซื้อก็ติดแล้วก็แล้วแต่มันจะให้กินให้ผลผลิตบ่ค่อยมาได้ดูแลมันเลยค่ะพามาทั่วสวนนะคะมื้อนี้อ่อนก็จะบ่ได้เฮ็ดหยังดอกมันเกิดแต่ตอนแรกเราปีก่อนก่อนจะบ่ได้เฮ็ดหยังหลายเพราะว่ามันจะค่ําแล้วมื้ออื่นถ้าฝนมาตกอ่อนก็สิมาเฮ็ดค่ะอื้อมันต้นนี้อ่ะเดี๋ยวนี่จักเสียวเนี่ยวเฮาจะปั้นมันลงบุปั้นมันลงก็เสียดายต้นสนิทอันนี้ต้นใหญ่เอาไว้เนี่ยวมันบ่ค่อยสมมันน่ะก็ปุ๋ยขยายแบบคล้ายๆกับที่เฮาวานน้ำหน้าเนาะแล้วขยายยายไว้แล้วก็ออนก็ลดพ่วนดินแต่ว่าอ่อนบ่ได้พ่วนมันคักเพราะว่าอ่อนจะไม่เก็บหญ้าอีกนะต้นดอกท่านตะวันของอ่อนก็จะอยากเอามากขึ้นแล้วได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่มพัดจะสิหักไปเรื่อยๆเลยค่ะมื้อนี้แต่งตัวดีจักหน่อยค่ะบ่แม่นสุดสวนนะคะนี่ไปงานนั่นไปงานหน้าก็เลยพาพี่น้องมาเมืองเงินสวนนี้หลังบ้านค่ะว่ามันเป็นจังได๋ก็ยังบ่มีพยางคือเก่าเด้อค่ะท่านหนูเฮายังตัดสินใจบ่ได้ค่ะว่าสิเอาแบบใดก็เลยปล่อยมันไว้จังซี่ล่ะก่อนแต่ว่าที่สะอ่อนที่สุดคือนี่ค่ะต้นอัปเดโชคเนี่ย4มื้อบ่ได้ขึ้นมาที่อาทิตย์ที่แล้วมันต้นแค่นี้นี่ค่ะต้นแค่นี้นี่นะอาทิตย์นี้มาคือเป็นดอกแล้วค่ะเป็นดอกแล้ววินี่อ่อนว่าจะปลูกหลายก็เก่าอีกเพราะว่ามันบ่ได้ดูแลหลายเอาไว้ปลูกแค่เดียวมันก็ขึ้นมาแล้วก็บ่ค่อยได้รดน้ําแล้วหยังมันก็บ่ค่อยตายนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะพาพี่น้องมาอัปเดตสวนหลังบ้านนะคะว่ามันเป็นจังได๋ผักเป็นแต่เอาลงหรือยังเป็นเอามาลงบ่อ่อนว่าจะมื้ออื่นนะคะคั่นฝนบ่ตกอ่อนก็จะเอาผักมาลงน้ําแน่อันคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ่อนมาลาไลฟ์สไตล์นําเด้อค่ะเด้ออย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณหมู่บ้านของเจ้าของอ่ะชาวบ้านบ้านพลสวรรค์นนสง่านนทุกชัยทุกคนค่ะที่ติดตามอ่อนเป็นกำลังใจให้อ่อนให้ได้เคล็ดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย